老师学习汉语。今天我们用这本书，紫色的书。สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกับน้องยงหลอกเชออีกแล้วนะคะเหมือนเดิมเรามาเรียนภาษาจีนกับหนังสือเล่มนี้ค่ะหนังสือสีม่วงเล่มนี้เลย好你们准备好了吗啊如果好了我们一起学习吧ไปเลย打开书29页หน้าที่29ค่ะลูกนี่เหมือนเดิมนะคะตามหลอกเชอนะคะคำแรกเราอ่านว่าทิ้งทิ้งแปลว่าฟังเริ่มจากอันนี้ก่อนสี่เหลี่ยมอย่างนี้ทิ้งเสร็จแล้วต่อมาชัวชัวแปลว่าพูดงานนี้จะเขียนไม่ยากนะคะตัวที่สามว่าอะไรคะลูกตูตูคืออะไรตูอ่านเสร็จแล้วตัวสุดท้ายเสียเสียแปลว่าเขียนเรียบร้อยหน้าถัดไปเลยค่ะลูกหน้านี้ขอให้เราโยงเส้นจับคู่คำภาษาจีนกับภาพที่สัมพันธ์กันค่ะลูกนี่คำแรกอ่านว่าทิ้งทิ้งแปลว่าอะไรนะทิ้งแปลว่าฟังหนูดูภาพฝั่งนี้ก่อนอันไหนที่เกี่ยวข้องกับการฟังคะอันไหนที่เกี่ยวกับทิ้งเก่งมากอันนี้ใช่หรือเปล่าใช่แล้วเปิดเพลงอยู่ใช่ไหมทิ้งโยงเส้นไปมาฝั่งนี้อันไหนที่ใช้ทิ้งเอ่ยทิ้งทิ้งอันไหนทิ้งฟังอันไหนโอ้โหอย่างนี้ให้หนูทำให้เสร็จทั้งหน้าเลยนะคะเย้เจนบ้างเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าหนูมีความตั้งใจแบบนี้ภาษาจีนก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าใจเจียน